สวัสดีครับขอนำเสนอพรีวิวหลักสูตรความเหมือนและความต่างของโค้ชและพี่เลี้ยงหรือโค้ชและเฮลเปอร์ครับทั้ง2บริบทนี้เป็นบริบทที่กำลังช่วยเหลือคนครับงั้นการที่บุคลากรหรือทีมงานเข้ามาปรึกษาเราจะใช้บริบทอะไรที่จะช่วยเหลือเขาก็อยู่ที่เหตุการณ์อยู่ที่เรื่องราวอยู่ที่คุณลักษณะของบุคคลนั้นๆด้วยถูกไหมครับงั้นหากเรามาเรียนรู้ความเหมือนและความต่างของการเป็นโค้ชและก็พี่เลี้ยงหรือเฮลเปอร์ก็จะทำให้เราสามารถเลือกทางเลือกที่เหมาะสมได้ครับในเนื้อหาหลักสูตรก็จะทำให้ท่านเห็นภาพของโค้ชใช้หลักการอะไรเฮลเปอร์ใช้หลักการอะไรอย่างเช่นโค้ชใช้การโค้ชครับเป็นกระจกเงาครับสะท้อนให้โค้ชีมองเห็นตัวเองด้วยการใช้คำถามชวนคิดนะครับและก็ทำให้เขาสำรวจตัวเองเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับมุ่งไปที่แนวทางบรรลุเป้าหมายด้วยตัวเขาเองโดยการเข้าใจเขาถึงข้อจำกัดและเชื่อมั่นว่าเขามีศักยภาพที่จะช่วยเขาได้ส่วนเฮลเปอร์ก็จะเป็นเรื่องของการช่วยเขาโดยการให้ฟีดแบ็กมุ่งชี้ประเด็นนะครับและทำให้เขาเห็นภาพโดยการใช้คำถามช่วยคิดและศึกษาปัญหาที่เป็นสาเหตุร่วมไปกับเขาทำให้โฟกัสของเฮลเปอร์ไปอยู่ที่ตัวปัญหาและหลายครั้งครับที่เฮลเปอร์มีความรู้สึกร่วมไปกับคนที่มาขอรับความช่วยเหลือด้วยซึ่งเราเรียกว่าซิมพาธีการเรียนรู้ความเหมือนและความต่างของรายละเอียดของการเป็นโค้ชและเฮลเปอร์ก็จะทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะเลือกใช้สถานการณ์ต่างๆบนวิธีการต่างๆของแต่ละบริบทได้ด้วยตัวเขาเองครับดังนั้นผู้เรียนก็จะสามารถที่จะฝึกฝนครับหากบางสถานการณ์ที่ทุกวันนี้เราจำเป็นต้องใช้เฮลเปอร์ใช้ครับสถานการณ์รวดเร็ววิกฤตไม่แก้ไม่ได้แต่บางสถานการณ์ครับถ้าเราต้องการให้ทีมงานเติบโตอยากแนะนำให้เราใช้การโค้ชครับงั้นจะทำยังไงครับผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้ว่าอ๋อบางสถานการณ์เราสามารถใช้การโค้ชขึ้นมาได้แทนที่เราจะเป็นเฮลเปอร์ไปตลอดซึ่งเขาก็จะไม่เติบโตงั้นการโค้ชก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้อง practice กันครับเพราะเป็นเชิงของสกิลพอท่านได้เรียนรู้ในเนื้อหาของหลักสูตรแล้วท่านแยกแยะออกแล้วท่านก็จะสามารถเลือกใช้ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมก็จะทำให้ท่านสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรของท่านได้ด้วยตัวท่านเองในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและเป็นสไตล์ของท่านครับ